สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เนี่ยตั้งคำถามแสบๆส,สี่คำถามไปถึงสหรัฐอเมริกาคำถามที่จีนอยากจะถามอเมริกาเลือเกินว่าอเมริกาเนี่ยจะกดดันจะหาเรื่องจีนไปถึงไหนอย่างไรเป็นคำถามหวังอี้นี่ถามตรงๆไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลงเกน ส่วนคำถามแสบๆเป็นยังไงก่อนเข้าเรื่องอยากจะเชิญชวนครับคืนนี้เป็นคืนแรกที่จะมีรายการภาษาอังกฤษของสุทธิชัยไลฟ์สุธิชายไลฟ์อังกฤษเริ่มสามทุ่มต่อไปนี้จะมีทุกวันจันทร์อังคารและพุอธอาทิตย์ละสามวันตอนสามทุ่มตรงจะเป็นบทสนทนาสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเมืองไทยอาเซียนเอเชียเศรษกฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศรัภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีทุกเรื่องครับที่อยู่ในความสนใจที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยเราติดตามได้จันร์อังคารพุทธในสุธิชัยไลฟ์นี่แหละครับฉะนั้นเชิญชวนให้ทุกคนที่สนใจติดตามคืนนี้สามทุ่มและส่งข่าวไปถึงเพื่อนๆคนที่รู้จักที่น่าจะสนใจฟังภาษาอังกฤษ หลังจากที่ฟังภาษาไทยจากรายการสุทธิชัยไลฟ์ปกติแล้วนะครับนี่คือบางตอนที่ผมนำเสนอว่ารายการสุทธิชัยไลฟ์เป็นอย่างไรฟังสั้นๆตอนนี้ครับ Hello everyone I'm announcing the launching of Sutichai l i v e English starting Monday March the 11th 2 0 3 4 Sutichai l i v e English will be on all major social media platforms Featuring chats, live chats, interviews, exchange of views, debates on current issues affecting Thailand, the region, and the world. All the issues that have impact and consequences on Thailand and the region. Sudhijai so Live English will be broadcast every Monday, Tuesday, and Wednesday at 9 p.m. I will be talking to people from all walks of life. Academics, artists, politicians, journalists, or anyone with interesting stories to tell or with exciting ideas to exchange. It's going to be a free forum that would benefit from the knowledge and experiences of people who are keen, passionate about the future of Thailand and the region. So stay tuned, 9 p.m. every Monday, Tuesday, and Wednesday. so that you do not miss any of the sessions subscribe to Sutichai so Live on YouTube until then goodbye นี่ครับและสำหรับคืนนี้เลยครับตอนแรกนี่คือคุณฟัวดีพิสุวรรณนักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองสังคมระหว่างประเทศคนรุ่นใหม่ที่ติดตามเรื่องราว ที่เขาสังเกตสังกาจากในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ฉะนั้นคืนนี้ในเอพิโซดแรกจะได้ฟังผมสนทนาพูดคุยกับฟวัวดีพิษสุวรรณตอนนี้เป็น visiting fellow ที่ school of public policy เชียงใหม่ university ที่มาาหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ก็มีความคึกคักทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายการเมืองและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของไทยกับภูมิภาคนี้น่าสนใจฉะนั้นคืนนี้สามทุ่มบทสนทนาของผมกับนักวิชาการรุ่นใหม่อย่างคุณฟัวดีจะได้ฟังในมุมมองที่น่าสนใจครับว่าเขามองประเทศไทยและมองประเด็นปัญหาที่คู่กันไปความท้าทายของประเทศไทยการเมืองไทยจะนำไปสู่อะไรอย่างไรบ้าง เชิญชวนนะครับสามทุ่มส่งข่าวต่อๆกันเพื่อที่จะรวมกัอตัวกันเป็นชุมนุมชุมชนของคนข่าวติดตามทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษในสุทธิชัยไลฟ์ใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok และใน X พร้อมๆกันไปครับกลับมาเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจว่าจีนกำลังเผชิญหน้ากับอเมริกาอีกรูปแบบหนึ่งหวังอี้เปิดแถลงข่าว วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่สภาประชาชนประจำปีปิดหลังจากที่ประชุมกันมาเจวันเต็มๆม,มีประเด็นรายงานรัฐบาลมีมติต่างๆที่ผมคิดว่าน่าสนใจสีิ้นผิงหมายเลขหนึ่งของจีนก็ไปเป็นประธานและปิดการประชุมมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าหวังอีน้นันมีคำถามสี่ข้อให้กับ สหรัฐในการถแถลงข่าวเมื่อวันพารหัสที่ผ่านมาบอกว่าจีนนั้นอยากจะให้อเมริกามองวิวัฒนาการของจีนอย่างตรงไปตรงมาไร้อคติด้วยเหตุและผลและร่วมกันในการที่จะทำให้โลกนั้นมีสันติแทนที่สหรัฐจะพยายามบีบจีนหรือสกัดกั้นจีนดังนั้นหวังอี้บอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าสหรัฐ มีคำตอบต่อสี่คำถามของจีนหรือไม่คำถามข้อที่หนึ่งวังน,นี้บอกว่าถ้าสหารัฐพูดอย่างแล้วก็ทำอีกอย่างความน่าเชื่อถือของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐจะอยู่ที่ไหนแล้ว่าวันนี้พูดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งจีนถามว่าอเมริกาจะมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไรนี่คือคำถามจากจีนนะครับก็ไม่ใช่เพียงแต่ตั้งคำถามละ เป็นคำถามที่ต้องการจะสื่อไปว่าจีนมองสหรัฐว่าพูดอย่างแล้วทำอย่างไม่ทำตามคำพูดคำถามที่สองครับหวังอี้บอกว่าถ้าหากทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึงชื่อไชน่าหรือจีนแล้วสหรัฐจะต้องมีความกระวนกระวายเนี่ยถามว่ายักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือกลัวจีนขนาดนั้นเลยหรือ เออชื่อจีนนี่ต้องเต้นเลยหรือหรือต้องมีอาการกระสับกระส่ายเลยหรือกระวนกระวายเลยหรือนี่จีนถามแบบแสบเลยนะครับว่ากลัวอะไรจีนนักหนานั่นเป็นคําถามที่สองหวังอีฝากไปถึงอเมริกาคําถามที่สามหวังที่บอกว่าถ้าหากสหรัฐต้องการที่จะเจริญรุ่งเรืยวรุ่งเรืองแต่เพียงประเทศเดียวและปฏิเสธ สิทธิอันชอบธรรมของการพัฒนาของประเทศอื่นอย่างนี้ความเป็นธรรมระหว่างประเทศอยู่ตรงไหนอืมเพราะว่าอเมริกาเนี่ยจะรุ่งเรืองได้ประเทศเดียวหรือยังไรประเทศอื่นเขาก็อยากจะก้าวหน้าเหมือนกันถ้าอเมริกามุ่งแต่ความเจริญก้าวหน้าตัวเองแต่พอประเทศอื่นเขาก้าวหน้าบ้างไปสกัดกั้นเขาอย่างนี้อะไรคือความเป็นธรรมระหว่างประเทศนี่คือคำถาม ข้อที่สข้อที่4จีนถามอเมริกาว่าถ้าหากสหรัฐยังดำเนินต่อไปด้วยนโยบายผูกขาด value chain คือห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงและกดดห้จีนนั้นอยู่ในห่วงโซ่ระดับต่ำของโลกการแข่งขันเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หวังอี้หมายถึงว่าอเมริกาไปผูกขาดเฉพาะไออุตสาหกรรมหว่วงโซ่ที่เชื่อมต่อกันที่อยู่ไฮเอนด์อยู่ระดับบนเทคโนโลยีระดับบนแล้วก็พยายามกดไม่ให้จีนเนี่ยกระเตื้องหรือโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำโผล่ขึ้นมาไปสู่การเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมได้อย่างไร นี่คือคำถามสี่คำถามที่ผมคิดว่าแสบเพราะต้องการตั้งใจเลยครับที่จะส่งสัญญาณไปอเมริกาว่าจีนไม่กลัวนะแล้วจีนรู้นะว่าอเมริกาคิดอย่างไรหวังที้บอกว่าไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนี่ยจีนก็จะยืนยันตลอดเวลาว่านโยบายนั้นจะเป็นนโยบายที่มีเสถียรภาพและมีความต่อเนื่อง ต่อสหรัฐอเมริกาหมายความว่านโยบายจีนนั้นไม่มีการพยายามที่จะหาเรื่องสหรัฐจีนไม่ต้องการสกัดกั้นสหรัฐจีนไม่ต้องการยั่วยุสหรัฐบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นปักกิง่งพยายามบริหารความสัมพันธ์ของจีนกับอเมริกาอย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาจากประวัติศาสตร์จากประชาชนทั้งสองฝ่ายและจากสถานการณ์โลก พูดง่ายๆคือหวังอีกก้กำลังบอกว่าอเมริกาไม่เป็นธรรมไม่แฟร์ขณะที่จีนพยายามจะประคองรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แข่งขันกันได้แต่ต้องแข่งขันกันอย่าเป็นมิตรแต่อเมริกานั้นในสายตาหวังอี้นั้นพยายามที่จะกดดันและสะกัดปิดล้อมจีนไม่ให้จีนพัฒนาก้าหนว้า หวังอี้บอกว่าจุดยืนของเรานั้นมีหลัก3ประการตามที่ท่านประธานอธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศเอาไว้เป็นหลัก3ประการนั้นคือ mutual respect การเคารพซึ่งกันและกัน2 peaceful coexistence การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ3 win-win cooperation ความร่วมมือที่ Win-Win win, ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายชนะไม่มีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะสข้อครับเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติและร่วมมือกันชนิดที่ทุกคนได้ w วิน i วินหวังนี้บอกว่านี่คือจุดยืนที่มาจากประสบการณ์และบทเรียนของความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนกว่า50ปีที่ผ่านมาและเป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับมหาอำนาจประเทศใหญ่ไม่ใช่คำว่าซ u เปอร์พาวเวอร์ วังนี้ใช้คำว่า major countries ประเทศใหญ่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ของประเทศใหญ่ที่ควรจะเป็นเช่นนั้นและทั้งสองฝ่ายควรจะต้องทำตามกฎแกติกาเดียวกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะทั้งสองฝ่ายที่สำคัญจีนนั่นต้องการให้เเกกเอเมริกาเคารพซึ่งกันและกันจีนเคารพอเมริกาอเมริกาก็เคารพจีนนั่นเป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะว่า การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นจะสามารถเดิมดำเนินไปได้ต่อเมื่อความตตกต่างทางด้านระบบการเมืองและสังคมได้รับการเคารพและยอมรับซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์เพราะว่าความขัดแยง้งการเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศยักษ์อย่างจีนสหรัฐนั้น จะมีผลตามมาที่แย่ yeah. ที่จินตนาการไม่ได้เลยคำว่าความขัดแย้งกับคำว่าเผชิญหน้าเนี่ยมันเป็น C สองตัวในภาษาอังกฤษ conflict ความขัดแยง้ง confrontation คือการเผชิญหน้าบอกว่าสองอย่างนี้นั้นถ้าจริงกับอเมริกาเนี่ยใช้เป็นแนวทางคือมีทั้งความขัดแยง้งเผชิญหน้ามันจะนำมาซึ่งผลที่ไม่น่าจะ เป็นข้อดีสำหรับโลกขณะเดียวกันความร่วมมือประเภทวินวินเป็นเป้าหมายร่วมกันเพราะว่าการทำง,งานร่วมกันระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นจะทำให้เกิดผลดีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและต่อโลกหวังอีบอกอย่างนั้นการพบปะกันระหว่างผู้นำคือไบเดนกับสีจิ้นผิงที่ซานฟรานซิสโกเมื่อ เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีความคืบหน้าบ้างหวังอีบอกมีความคืบหน้าบ้างในความสัมพันธ์ของสองประเทศซึ่งก็สอดคล้องต้องกันกับความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายแต่ว่าหวังอีบอกว่าจะต้องชี้ออกมาให้เห็นด้วยว่าแนวความคิดของสหรัฐต,ต่อจีนที่ไม่ถูกต้องนั้นยังมีอยู่ และพันธกรณีที่สหรัฐได้รับปากเอาไว้นั้นยังไม่ได้รับการตอบสนองแปลว่าอเมริการับปากเอาไว้หลายอย่างแต่มันไม่เกิดหนทางที่จะพยายามสกัดกั้นจีนยังเกิดขึ้นตลอดเวลาแปลว่าอเมริกากำลังคิดตลอดเวลาหาวิธีใหม่ๆใ,ในการสกัดจีนและมีแซงชั่นคือการคว่มบาตรโดยสหรัฐ ซึ่งทำข้างเดียวเขาบอก unilateral sanctions หมายถึงว่าอเมริกาเนี่ยยังกดดัน s a n c t i o n ความบาดจีนข้างเดียวอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับที่แย่มากระดับของความพยายามสารัฐที่จะกดดันจีนนั้นสูงมากนี่ครับมีคำตอบที่ หวังอีพูดถึงการที่แอนโทนีบริงเกิลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพูดถึงเทเบิลแอนด์เมนูบอกว่าถ้าคุณไม่อยู่บนโต๊ะนั่งเจราจาโต๊ะคุณก็จะเป็นเมนูของโต๊ะคือถูกกลืนกินบริงเกิลพูดคล้ายๆกับว่าจีนต้องเจราจาถ้าจีนไม่เจราจาบนโต๊ะจีนก็จะถูกกินเมนูเทเบิลเทเบิลโต๊ะเมนูรายการอาหาร ถ้าคุณไม่พร้อมจะมาเจราจาบนโต๊ะเจราจานั้นคุณจะกลายเป็นอาหารหวังอี้ก็โต้เลยครับบอกว่าประเทศต่างๆนั้นไม่ควรจะจัดเปประเภทตามสิ่งที่เรียกว่าความแข็งแกร่งของประเทศนั้นๆประเทศไหนที่มีกำปั้นที่ใหญ่กว่าไม่ควรจะเป็นประเทศที่มีสิทธิ์เสียงเด็ดขาดยอมรับไม่ได้หรอครับว่าบางประเทศนั้น มีสิทธิ์มาน,นั่งที่โต๊ะประเทศอื่นอยู่ในเมนูเท่านั้นหวังอีบอกอย่างนี้ไม่แฟร์บอกว่าใครมีกำปั้นใหญ่กว่ามีกล้ามใหญ่กว่าก็กําหนดทิศท,ทางของโลกหรือประเทศที่มีกำปั้นเล็กกว่ากลายเป็นอาหารอันโอชะของประเทศใหญ่แล้วหวังอีบอกไม่ถูกต้องบอกาการที่จะมีความสัมพันธ์หลากหลายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องแบ่งโลกนี้เป็นบล็อก เป็นกลุ่มๆไม่ได้หมายความว่าโลกจะต้องแตกเป็นเสียเส่ยงๆไม่ได้หมายความว่าโลกจะต้องแตกสลายออกมาหลวงอี้บอกบอกว่าประเทศทั้งมวลจะต้องดำเนินนโยบายตามระบบสากลของสหประชาชาติและต้องร่วมมือภายใต้ก,กฎกติกาสากล หวังอี้บอกด้วยครับว่าความท้าทายสำหรับสหรัฐเนี่ยไม่ได้มาจากที่ไหนหรอกมาจากตัวอเมริกาเองไม่ได้มาจากจีนด้วยหมายความว่าอเมริกาต้องรู้นะว่าความท้าทายนั้นเนี่ยมันเกิดจากตัวอเมริกาเองอย่าโทษจีนเพราะว่าถ้าหากสหรัฐนั้นหมกมุ่นอยู่กับการสกัดจีนกดดันจีนท้ายที่สุดมันก็จะมาทำให้อเมริกาเสียหายเองแหละนี่ดุดันมาก คือจีนเนี่ยโดยเฉพาะหวังอีนั้นต้องถือว่าเป็นหัวหน้าสิ่งที่เรียกว่านักการทูตหมาป่า w o o f wolf the p r o m i s e จีนนั้นช่วงหลังเนี่ยส่งนักการทูตออกไปแล้วเป็นนักการทูตประเภทไล,ล่ล่าลุยไม่ยอมแพ้ตอบโต้ทุกประโยคเขาเรียกเป็นการทูตหมาป่า w o o f คือ ไม่ใช่สุนักเชื่องเชื่องแล้วก็ไม่ใช่นกพิราบปกติเราจะมองว่าการทูดนั้นต้องสุขุมนุ่มนวลแต่จีนไม่เชื่อในการทูดแบบนั้นจีนบอกว่าเจอแบบสหรัฐนี่ต้องดุตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้หมายถึงยิงสู้กันนะครับหมายถึงวาทะทางการทูดจะต้องไม่ยอมคำพูดของหวังอี้ล่าสุดเนี่ย เท่ากับว่ากำลังชี้นิ้วไปกล่าวหาสารัฐว่ากำลังพยายามทำวิธทุกีที่ทางที่จะบีบจีนกลัวจีนทำให้จีนพอโตขึ้นสารัฐก็จะพยายามที่จะให้เห็นว่าสารัฐจะไม่ยอมเป็นที่มาของความไม่พอใจของจีนและหวังอีก้ก็สะท้อนออกมาอย่างเห็นได้ชัดว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอันไม่พึงประสงค์หวังอีแถลงข่าวด้วยภาษาวาทะดุดันต่อสหรัฐเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศของการประชุมสภาประชาชนและเคียงคู่กันไปนั่นคือสภาที่ปรึกษาทางการเมืองวันนี้ครับวันจันทร์ที่11เนี่ยเป็นวันสุดท้ายประชุมกันหนึ่งสัปดาห์เต็มๆที่ปักกิ่ง และน่าสนใจมากว่าการประชุมครั้งนี้นั้นผู้นำจีนสีจิ้นผิงประธานาธิบด,ดีนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงยอมรับว่าขณะนี้เศรษฐกิจของจีนนั้นมีอาการซึมเศร้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับมาเพราะว่าปัญหาของจีนซึ่งหลีเฉียงยอมรับอย่างน่าชื่นอกตรมนะครับ ว่ามันเกิดจากปัญหาอสาังหาริมทรัพย์อนันนยอมรับและเกิดจากการที่อำนาจซื้อในประเทศลดน้อยถอยลงเพราะว่าคนมีเงินน้อยลง purchasing power หรืออำนาจการซื้อนั้นลดลงลดลงเพราะเศรธธษฐกิจไม่ดีและปัญหาข้อที่สามคือคนวัยรุ่นตกงานไม่มีงานทำเพิ่มขึ้น ระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสามเรื่องนี้ปวดหัวอะไรครับแต่ที่น่าสนใจคือจีนไม่ปิดบังอำพรางเรื่องเหล่านี้ละยอมรับหน้าชื่งตาบานหรือด่าชี้อกตรมเราไม่รู้แต่เราจะไม่่อยได้เห็นผู้นําจีนที่ออกมายอมรับว่ามีปัญหาและกําลังแก้ไขและยอมรับว่าไม่ง่ายตั้งเป้าไว้ว่า GDP ผลผิดมวยรวมจีนปีนี้จะอยู่ประมาณ5%เเซ หเปอร์เซ็นปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนบอกว่าไ,ได้โต5.2นะครับดังนั้นถ้าบอกปีนี้2อ2 4ซึ่งเพิ่งจะเข้าสู่เดือนที่สามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5%้าเปร์ก็แปลว่าจะอยู่ระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปเท่ากับจีนยอมรับครับว่ายังไม่สามารถฟื้นได้ยังกระโกรกกระเพกอยู่และความยากลำบากนั้นดีเฉียงยอมรับเลยว่าต้องทำอะไรหลายอย่าง ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต้องแก้ปัญหาของอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ขณะเดียวกันก็ต้องตั้งเป้าที่จะไม่ให้เศรษฐกิจนั้นสุดตัวลงระดับนำของรัฐบาลจีนที่รายงานในการประชุมสภาเนี่ยยอมรับว่าความท้าทายที่จีนเจออยู่นั้นมีหลายประการ และการจะบรรลุเป้าหมายที่จะให้ GDP โตห้าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและยอมรับคำนี้น่าสนใจมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่แปลว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเสี่ยงมันคืออะไรรู้แต่ว่ามีความเสี่ยงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าความเสี่ยงนั้นมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างแต่รู้ว่าความเสี่ยงนั้นดึงเอาเศรษฐกิจจีนเนี่ย ลงต่ำลงมาเหมือนกับมีแรงต้านรัฐบาลพยายามจะดันเศรษฐกิจกลับมาแต่มันมีเขาเรียกเฮดวินถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยก็คือมีลมต้านจากทางข้างหน้ามาเครื่องบินบินอย่างนี้ลมสวนมาอย่างนี้เฮดวินไม่ใช่เทลวินถ้าเป็นเทลวินคือเป็นลมส่งให้มันเบนเร็วขึ้นแต่พอเครื่องบินเจอเฮดวินชะลอชะลอและผู้โดยสารการุณารัดเข็มขัด นั่งอยู่กับที่เพราะมันจะมี Turbulence มันจะมีอากาศแปรปรวนที่จะทำให้เครื่องบินสั่นไหวเพราะลมสวนทางมานั้นแรงแรงและไม่รู้ว่าบินไปข้างหน้าจากนี้ไปจนถึงปลายทางสิ้นปีนั้นจะเจอกับความเสี่ยงที่ซ่อนไว้อย่างไรความเสี่ยงที่ซ่อนไว้ก็อาจจะมาในรูปว่าอสังาริมรัพย์ยังแก้ไม่ได้อำนาจซื้อยังไม่กระเตื้องขึ้นมา และแม้ว่าจะใส่ยากระตุ้นเข้าไปแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เห็นผลทันทีแล้วที่น่าสนใจที่ผมติดตามก็คือว่าผู้นำจีนเหล่านี้เนี่ยรายงานในสภาเนี่ยก็มีเพียงแต่บอกภาพรวมแต่รายละเอียดนั้นไม่ชัดเจนเท่าไหร่พูดกว้างๆทำให้เห็นว่ายังมีประเด็นปัญหา ว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลจริงๆอาจจะกลัวครับอาจจะกลัวว่าพูดออกมาแล้วรับปากออกมาแล้วไม่สามารถทําตามได้ก็จะถูกวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่รัฐบาลจีนพยายามลีกเลี่ยงคือไม่ต้องการให้เกิดคามั่นสัญญาที่ทําไม่ได้รับปากแล้วไม่สามารถทําได้ล้มเหลวข้อนี้ ต้องระมัดระวังมากสีจิ้นผิงในคำปราศัยปิดนี่ก็พยายามให้ความหวังแต่ไม่รับปากอะไรมากเกินไปที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่ชั้นสูงนั้นพยายามที่จะบอกว่าขณะที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นก็จะพยายามกระชับอำนาจของรัฐในการที่จะต้อง เผชิญกับความท้าทายและความท้าทายนั้นนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เขาหวงคือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงพูดง่ายๆคือถ้าหากเศรษฐกิจไม่ดีสีจิ้นผิงปกครองประเทศก็งยากขึ้นโดยเฉพาะถ้าคนหนุ่มสาวเนี่ยตกงานหาง,งานยากข้อนี้เป็นปัญหาสังคมที่สีจิ้นผิงจะพยายามหลีกเลี่ยงให้จงได้ เพราะไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่ากับความไม่พอใจความอึดอัดหดหงิดของคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่เหล่านี้แหละที่จะเป็นคนคิดถึงอนาคตของตัวเองและเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีตกงานอีกหนังสือที่เรียนมาไม่ช่วยทำให้หางานทำได้แล้วก็ติดตามไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นคนรุ่นใหม่เหล่านี้แหละครับที่จะเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียและบน ถึงชีวิตตัวเองแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆอาจจะไม่ออกมาวิพา์วิจารณ์พักไม่วิจารณ์รัฐบาลแต่จีนมีวิธีการที่จะใช้ภาษาที่อ้อมค้อมแต่ทุกคนดูสัญลักษณ์ของความไม่พอใจเกิดขึ้นได้ปัญหา GDP โตถึง5%หรือไม่ปีนี้ยังอาจจะสำคัญน้อยกว่าปัญหาว่าจะหาง,งานให้เยาวชนทำอย่างไรแต่เมื่อเศรษฐกิจมันหดตัว งานก็น้อยลงโรงงานก็ไม่ได้วิ่งร้อยเปอร์เซนโอกาสที่เด็กจะมีงานทําในธุรกิจที่ควรจะขยายตัวกับหดตัวนั้นมันก็ลดน้อยถอยลงไปนี่คือความท้าทายที่ทำให้จีนเองนั้นจะต้องคิดแล้วคิดอีกและสำหรับสีจินผิงยิ่งมองไปในโลกกว้างใหญ่มองไปที่สหรัฐอเมริกา การเลือกตั้งอเมริกาจะเกิดขึ้นสมมุติว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งโจไบเดนแล้วกลับมาทำเนียบขาวจีนก็ต้องตั้งกาดสูงเลยครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ก็บอกแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเปิดสงครามการค้ากับจีนอีกครั้งหนึง่งถ้าหากเขากลับมาและเขาต้องการเห็นตัวเลขของการค้าขายระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นดุลการค้าควรจะมาอยู่ฝั่งสหรัฐได้บวกไม่ใช่จีน และทรัมป์สามารถจะประกาศขึ้นภาษีสินค้าจีนสามารถจะประกาศเรียกร้องให้ธุรกิจของสหรัฐที่ไปลงทุนในจีนตั้งโรงงานในจีนสร้างงานในจีนกลับมาอเมริกาทรัมป์ต้องการสร้างงาน,นอเมริกาไม่ใช่บริษัทอเมริกันไปสร้างงานให้กับจีนแนวทางของทรัมป์นี่แหละครับที่ทำให้สีจิ้นผิงต้องคิดหนักขณะที่แก้ปัญหาภายในประเทศเองก็ต้องดูปัจจัยต่างประเทศ ก็ต้องดูว่าอเมริกาเองนั้นการเมืองจะเป็นอย่างไรมีน้ำซ้ำยังต้องคอยดูสงครามยูเครนที่รัเสเซียเข้าไปมีส่วนพัวพันตรงไปตรงมาจีนก็ต้องคอยเกื้อหนุนรัเสเซียแล้วถ้ารัเสเซียเกิดมีปัญหาในเรื่องสงครามทําให้ไม่สามารถขยับตัวได้จีนก็ต้องคอยประครับประครองไปนี่คือปัญหาใหญ่สำหรับสีจินผิงเลยว่าเพื่อนก็ต้องปกปักรักษาศัตรูคืออเมริกาก็ต้องคอยจับตาดู ไม่ง่ายเลยครับถึงแม้ว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเศรษฐกิจของจีนดีที่สุดในบรรดาประเทศยักษ์ในขณะนี้ดีกว่าของอเมริกาดีกว่าของรัเสเซียแต่กับรัเสเซียเป็นเพื่อนที่ต้องคอยอุ้มกับอเมริกาเป็นคู่แข่งที่ต้องคอยจับจ้องปรับตัวตลอดเวลาเรื่องนี้ไม่สนุกการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติมีตัวแทนมาจากหลากหลายอาชีพ หลายพันคนครับคือคําว่าสภาประชาชนก็คือนิติบัญญัติของจีนนั่นแหละประชุมกันที่หอประชุมใหญ่ประชาชนจบลงเมื่อบ่ายวันนี้เวลาที่ปักกิง่งมีการอนุมัติกฎหมายหลายข้อครับเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงและ กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายที่ทำให้กระชับอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์มาอยู่เหนือรัฐบาลอีกระดับหนึ่งทีเดียวและมีการอนุมัติงบประมาณปีใหม่ครับงบประมาณของจีนนี่แหละที่สะท้อนว่าจะโตประมาณ5%งบกระลโหมจะเพิ่มขึ้น7.2%ซึ่งหลายคนบอกว่าความเป็นจริงอาจจะตัวเล็กอาจจะสูงกว่านั้นและก็มี การบอกกล่าวถึงอนาคตที่จะนำไปสู่การทำให้จริงกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกเกี่ยวกับเทคโนโลโยีก็ชัดเจนครับว่าตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆประมาณ3,000คนที่ต้องเรียกเป็นตัวแทนประชาชนจากสาขาววิชาชีพต่างๆเนี่ยก็ชื่นชมรัฐบาลชื่นชมพรรคซึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่บรรยากาศนั้นเราต้องดูจากสีหน้าคำพูดของผู้นำครับตัวแทนหรือสอสอที่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆนั้นต้องถือว่ามาเพื่อที่จะสนับสนุนรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นไม่ได้มีบทบาทที่จะท้วงติงแต่ถ้าดูไปแล้วก็อาจจะมีสมาชิกที่เรียกว่าเป็นสภาที่ปรึกษาทางการเมืองที่มาประชุม เคียงคู่กันไปซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเท่านั้นก็อาจจะมีการอ่านรายงานนําเสนอแต่ก็เตรียมกันร่วงหน้ารู้กันอยู่แล้วครับไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรจะไม่มีความคิดเห็นหรือนําเสนออะไรที่ทําให้ผู้นําตกอ,อกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้ล่วงหน้าบางคนก็ยังเรียกว่าแม้กระทั่งตัวสภาประชาชนเองก็เป็น r u ส stamp คือเป็นตรายางสําหรับพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะบอกว่า ให้พูดอะไรทําอะไรแต่แม้กระนั้นก็ตามแต่ไม่ง่ายเลยครับที่จะเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนความมั่นคงของจีนนั้นจะนําไปสู่อะไรต้องติดตามครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนวันนี้เป็นยักษ์ใหญ่เบอร์ต้นๆของโลกแล้วเพียงแค่จีนจามฮัช่วยทั้งโลกก็เป็นหวัดได้สามปีก่อนอูหั่นจุดเริ่มต้นของโควิด หนทันทีทันใดที่หลุดออกมาจากอู่ฮั่นทั่วโลกต้องเรียกว่าปิดประเทศกันเป็นทิวแถวกว่าจะฟื้นได้สมปีครับนี่คือสิ่งที่เรายังต้องจับตาดูว่าจะมีอะไรที่จะสร้างความยุ่งเหยิงให้กับจีนที่จะกระทบประเทศอื่นๆทั่วโลกหรือไม่นี่ขนาดเสรษฐกิจิจีนหดตัวนี่เราประเทศไทยเราเองก็เจอแล้วท่องเที่ยว น้อยลงนักท่องเที่ยวมาน้อยลงเราส่งออกไปจีนก็หดตัวลงการแข่งขันของไทยกับเพื่อนบ้านที่ส่งสินค้าไปจีนก็เพิ่มขึ้นไม่มีใครอยู่สบายได้ทุกคนต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปักกิ่งมีผลกว้างไกลต่อทั้งโลกดังนั้นเราจึงต้องจับตาติดตามวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามสุทธิชัยไลฟ์กับผมทุกวัน เช้าสายบ่ายเย็นมีเรื่องร้อนเรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่องเอ็กซ์คลูซีฟต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน f a c e b o o k 2เพจเพจสุทธิชายยูนกับสุทธิชายไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ YouTube ไปกด subscribe ที่สุทธิชายไลฟ์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุทธิชายไลฟ์มาในมือถือคุณ นอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTok ล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสดสุดทธิชัยไลฟ์ให้ทุกท่านติดตามได้เช่นกันสุทธิชัยไลฟ์ anywhere anytime สุทธิชัยไลฟ์คือเพื่อนที่เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวสามารถทำให้ท่านทันข่าวทุกวินาทีจากนี้ไปครับ